สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fit Design Fitness นะครับผมเทนนะฮะนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณโบ๊ทนะครับโบ๊ทครับเป็นนักกายภาพบำบัดของ Fit Me Clinic ครับวันนี้นะครับผมจะมาออกกำลังกายกับคุณโบ๊ทนะครับโดยวันนี้เราเล่นอะไรของคุณโบ๊ทเล่นหลังครับหลังเนี่ยมีความสำคัญต่อมนุษย์เรายังไงครับจริงๆหลังอะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ที่เรียกว่าเป็นตระกูลคูเนาะหรือว่าเป็นตระกูลที่ใช้ในการดึงนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเล่นหลังลองมองกลับไปในคนที่ลักษณะทำงานเป็นลักษณะออฟฟิศก็ได้ครับครับก็จะมีหน้าทำงานหน้าถอดที่เป็นหน้าหลังห้อมใช่ไหมครับขางยืดมันอาจจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อหน้าอกที่ตึงจนเกินไปนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ในการพุชหรือใช้ในการผลักเนาะครับซึ่งพอหน้าอกมันตึงใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นตัวด้านหลังของเราครับก็เกิดอาการหย่อนหรือถูกยืดยาวจนเกินไปนะครับทำให้เวลาที่เราออกแรงดึงเนี่ยมันก็จะไม่สมดุลกันนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นความสำคัญจริงๆของหลังเลยก็คือโพสเจอร์เราดีขึ้นด้วยโอเคจากที่ผมฟังเนี้ยก็คือไม่ได้แปลว่าเล่นอกแล้วอกเปิดถูกไหมใช่แต่กลายเป็นว่าเล่นหลังต่างหากที่จะทำให้บุคลิกดีขึ้นใช่ต้องครับที่ผมเคยได้ยินเลยผมเป็น personal trainer แล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเจอลูกค้าแบบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบ้าง L4 L5 มีปัญหาบ้างหรือคนที่ปวดหลังมากๆอย่างเงี้ยคนที่ผ่าตัดมาสามารถเล่นท่าเดดลิฟต์หรือพวกท่าที่ก้มได้ไหมครับจริงต้องดูก่อนครับว่าคนที่เป็นหมอนรองกระดูกครับตอนนี้อยู่ในสเตจไหนแล้วรักษาไปถึงขั้นไหนแล้วส่วนใหญ่แล้วอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากการที่ตัวกล้ามเนื้อกลางลำตัวของเราครับไม่แข็งแรงเลยทำให้ตัวหมอนของเราปิ้นมาทางด้านหลังนะครับบางคนก็จะมีอาการปวดหลังมีอาการชาร้าวลงขาทีนี้ต้องดูว่าอยู่ในเฟสไหนถ้าเรารีแฮปไปประมาณนึงแล้วอย่างเช่นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเรามาฝึกเลนเดดลิฟต์ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆที่เพิ่งเป็นใหม่ๆอยากมาฝึกไปทำกายภาพก่อนเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าใครมีปัญหานี้ก่อนที่จะเล่นเวทหรือออกกำลังกายทุกอย่างนะครับควรจะปรึกษานักกายภาพก่อนเพื่อคอนเฟิร์มว่าเรามีศักยภาพหรือประสิทธิภาพในร่างกายพร้อมหรือยังนะฮะนั้นวันนี้มีโปรแกรมอะไรมาแนะนำครับวันนี้คุณบอสวันนี้ก็จะมีเป็นตระกูลหลังนะครับเป็นตระกูลพูเกือบจะทั้งหมดเลยเนาะก็จะเป็นแลกพูวานามโรเดดลิฟแล้วก็เป็นลัดคูดาวแล้วก็สุดท้ายก็เป็นควักครับโอเคทั้งหมดมีอยู่5ท่านะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มออกกำลังกายกันเลยดีกว่าคุณโบครับจริงๆแล้วการที่วอร์มเนี่ยครับเราควรจะวอร์มแบบไหนครับเราเคยเห็นแบบคนที่เข้าไปในฟิตเนสเนาะชอบแบบมาถึงยืดค้างเลยอย่างนี้ถูกป่ะครับจริงต้องดูด้วยครับว่าเราวันนั้นเราจะเล่นกล้ามเนื้อมัดไหนถ้าเกิดการไปยืดค้างใช่ไหมครับเขาเรียกว่า static stretching หรือว่าเป็นการยืดค้างเอาไว้ครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นนะครับเล็งเท่นออกว่ายืดยาวออกมากจนเกินไปจนทำให้ตรงกล้ามเนื้อมัดนั้นมันไม่สามารถที่จะเจเนเรตแรงหรือว่าออกแรงได้นะเพราะงั้นการวอร์มนะครับแนะนำวอร์มอาจจะเป็นพวกdynamic stretching ก็คือวอร์มให้มีการขยับของตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ของตัวข้อต่อนะครับเพื่อให้เวลาที่เราฝึกครับมันจะทำให้เราperformanceดีขึ้นด้วยเล่นมัดไหนก็ควรจะวอร์มมัดนั้นนะฮะคือระหว่างสตาติกนี่คือการยืดค้างเนาะอันนี้คือไม่ควรจะทำก่อนเล่นถูกต้องควรจะไปทำหลังเล่นหลังเล่นนะจริงๆผมมีคำถามนะครับที่แบบอยากจะถามคุณโบ๊ทมากเลยคืออย่างท่าแลกคูเนี่ยมันช่วยอะไรครับอย่างไรครับแลกคูนะครับกระตุ้นแน่นอนว่าคอร์มัสเซิลหรือแกนกลางลำตัวครับนะครับแล้วก็สองเลยกระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการถีบตัวหรือผลักตัวไปด้านหน้าเวลาที่เราเดินก็คือแฮมสตริงกล้ามขาด้านหลังเนาะก้นแล้วก็แลกนั่นเองเวลาที่เราเดินนะครับจังหวะที่เราก้าวไปใช่ไหมฮะตัวแฮมสตริงตัวก้นจะต้องทำงานแล้วก็จะต้องทำงานคู่กับตัวแลกด้านตรงข้ามเพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่แนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการอย่างเช่นแบบเดินไวๆใช่ไหมหรือว่าต้องการวิ่งไวๆนะครับท่านี้ก็แนะนำเหมือนกันสำหรับสาวๆท่านไหนเนาะที่ต้องการกล้ามเนื้อก้นสวยๆงามๆนะครับก้นกลมท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่อาจจะให้ลองฝึกดูเพราะว่ามันน่าจะกระตุ้นเยอะถูกไหมครับเพราะว่ามันใช้โหลดที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่การที่มีน้ำหนักที่เยอะก็มันส่งผลให้กล้ามเนื้อถูกกระตุ้นออกมาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับถูกต้องครับก่อนที่เราจะเล่นแลกคูลนะครับเราก็ควรที่จะแบบวอร์มน้ำหนักจากน้อยๆก่อนนะครับไม่ใช่แปลว่าแบบมาถึงแล้วใส่ไปเลย90กิโล100กิโลอะไรอย่างงี้เราค่อยๆไล่น้ำหนักไปสมมติว่าถ้าเราจะเล่นแบบน้ำหนักจริงคือ100โลเราก็ควรจะวอร์มจากบาร์เปล่าไปข้างละอาจจะ10กิโล20กิโลแล้วค่อยจนถึง100โลนะครับI'm sorry.
ต่อไปนี้เราจะเล่นท่าเป็นชื่อท่าว่าวันอาร์มโรครับวันอาร์มโรกระตุ้นและทีละข้างอันนี้คือเหมาะสำหรับใครครับถ้าเป็นกระตุ้นทีละข้างเนี่ยจริงๆเหมาะสำหรับทุกคนนะอืมครับเพราะว่าบางคนเอาตรงเนี่ยโดยส่วนตัวโบ๊ทเองเนี่ยแรดสองข้างโบ๊ทเนี่ยออกแรงไม่เท่ากันแรดขวาออกแรงได้ดีกว่าแรดซ้ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาเล่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าโบ๊ทมาเล่นนะเป็นอย่างเช่นเป็นซีดโรใช่ไหมครับหรือว่าเป็นบาร์เบลเบนโอเวอร์โรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้แรดข้างขวาเนี่ยทำงานได้ดีกว่าข้างซ้ายเพราะฉะนั้นโบ๊ทเนี่ยอยากให้แรดสองข้างเนี่ยเท่ากันโอเคออกแรงเท่ากันก็เลยมาฝึกเป็นวันอาร์มโรนั่นเองอ๋อโอเคก็คือการเล่นทีละข้างครับก็สามารถที่จะแยกการโฟกัสได้ดีกว่าอ่ะต้องเห็นไหมครับว่าขนาดนักกายภาพเนี้ยก็ยังแบบออกแรงไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเผอไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเราจะสามารถออกแรงได้เท่ากันไหมอืมใช่เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆก็ต้องฝึกหลายแบบเนาะฝึกให้กล้ามเนื้อมันทำงานพร้อมๆกันหรือว่าฝึกให้กล้ามเนื้อทำงานทีละมัดซึ่งจะเป็นผลดีต่อหลายๆมัดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นผลดีต่อตัวเราเองด้วยนะครับเมื่อกี้สังเกตคุณโบ๊ทนะครับที่คุณโบ๊ทเล่นเนี้ยคือจะไม่เหมือนกับที่แบบเขาเรียกว่าบอดี้บิลดิ้งเล่นเลยคือแบบบอดี้บิลดิ้งเนี้ยสังเกตคือที่ผมเห็นนะแล้วส่วนตัวด้วยคือดึงขึ้นมาสุดเลยแต่เมื่อกี้จากที่คุณดูคุณโบ๊ทเล่นเมื่อกี้คือดึงมาแค่ศอกเนี่ยเลยกับตัวจิ๊ดเดียวนะฮะมันต่างอะไรจากแบบบอดี้บิลดิ้งที่เขาเล่นกันบ้างเวลาที่เราดึงมาครับถ้าเราไม่ได้โฟกัสกล้ามเนื้อแรดดีๆใช่ไหมครับเราดึงมาแทงศอกให้ทะลุไปเนี่ยถามว่าโดนแรดไหมโดนแต่ถ้าบางคนนะครับที่เขาดึงมาแล้วเขาไม่ได้โฟกัสแรดนะครับเวลาที่เขาดึงมาเขาจะเกิดการคอมเพนเซตหรือการโกงโดยใช้กล้ามเนื้อประดึงช่วยเวลาดึงมาเลยทำให้เป็นสะบักเนี่ยครับหมุนมาทางด้านบนอย่างนี้นะครับเมื่อสะบักหมุนมาทางด้านบนแล้วเนี่ยส่งผลให้เป็นอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยตัวกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าลิเบเตอร์สแคปูเล่นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อที่ก็ติดเกาะจากคอมาหาสะบักอย่างนี้นะครับทำหน้าที่การยักไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาจะทำงานมากนะครับเป็นผลทำให้เรานะครับมีอาการปวดคอปวดบ่านั่นเองครับหรืออีกอย่างนึงก็คือมีผลทำให้เรานะครับมีอาการรู้สึกเหมือนนอนตกหมอนก็คือหันหน้าไปทางที่มีปัญหาครับไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโบ๊ทฝึกเลยก็คือโบ๊ทจะพยายามโฟกัสแรดนะครับแล้วก็ดึงมาให้โดนแรดนะครับไม่ดึงไปลึกเพราะการดึงไปลึกของโบ๊ทเนี่ยทำให้สะบักเนี่ยหมุนมาทางด้านหน้าทำให้ใช้ตัวลิเวเตอร์สแคปูเล่เพราะท่าเรียเยอะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกครับแล้วแต่นะจะดึงลึกก็ได้หรือไม่ดึงไม่ลึกก็ได้ขอแค่โฟกัสแรดได้ก็พอครับคำถามคือว่าเดดลิฟต์นะครับโฟกัสที่ไหนเดดลิฟต์นะครับหนึ่งเลยต้องบอกก่อนเดดลิฟต์กระตุ้นคอเยอะมากแกนกลางลำตัวนะครับพวก TVA นะครับก็คือทรานส์เวอร์ซัลแอบโดมินิสเนาะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการรัดเอาง่ายคือเข็มขัดรัดหน้าท้องนะครับระยะภายในนะครับอีกอย่างนึงคือถ้าเป็น primary move นะครับก็คือกล้ามเนื้อที่ขยับนะครับจะมีอะไรบ้าง1จะเป็นต้นขาด้านหลัง2เป็นก้นแล้วก็3เป็นแรดนะครับแต่เมนจริงๆของเดดลิฟต์อ่ะก็คือคอนั่นเองแกนกลางลำตัวนั่นเองครับจริงๆแล้วแต่ครับเราจะเล่นเดนลิฟต์วันที่เล่นหลังก็ได้นะครับเล่นเดนลิฟต์วันที่เล่นขาก็ได้หรือเล่นเดนลิฟต์วันที่เล่นเดนลิฟต์ก็ได้ครับแยกเล่นแยกเดนลิฟต์ออกมาเลยว่าเดนลิฟต์เนี่ยเป็นท่าข้อหน้าที่เป็นท่าข้อหน้าที่จะหนักนะครับก็อีกแยกมาอีกวันนึงเลยกระตุ้นคอกระตุ้นต้นขาด้านหลังกระตุ้นหลังรู้ว่าวันนี้เล่นหลังครับและมีเดนลิฟต์อยู่ครับแต่พรุ่งนี้ไม่ควรจะเล่นขาอันนี้ถูกไหมครับก็ถูกนะเพราะว่าการที่เราเล่นขาเราใช้ตัวกล้ามเนื้ออะไรบ้างเราใช้ตัวกล้ามเนื้อก้นใช่ไหมต้นขาด้านหน้าแล้วก็ต้นขาด้านหลังครับเพราะฉะนั้นควรที่จะเว้นระยะห่างระหว่างเดดลิฟต์กับวันที่เล่นขาอย่างน้อยๆนะประมาณ 1-2 วัน 1-2 วันสมมุติถ้าเล่นหลังวันจันทร์นะฮะที่มีเดดลิฟต์อยู่ก็ควรที่จะเล่นขาวันพุธหรือวันพฤหัสนะครับแบบนี้จะดีกว่าจะทำงานได้ประสิทธิภาพได้เต็มที่ถูกไหมฮะใช่ครับหนึ่งเลยก็คือเราจะไม่ค่อยเราจะมีอาการล้าหลังจากการฝึกค่อนข้างที่จะน้อยนะครับประมาณนั้นและพุดานะครับเมเจอร์หลักของท่านี้เลยก็คือเป็นตัวแรดนะครับเป็นกล้ามเนื้อปีกนะครับชื่อเต็มคือลาทิสมุสดอร์ไซนะครับจะเกาะจากตรงช่วงนี้นะครับตรงกระดูกหลังสันหลังเนาะแล้วก็เกาะจากตรงเชิงกรานนะครับพาดยาวขึ้นมานะครับมาถึงตรงบริเวณในส่วนของแขนนะครับตรงช่วงนี้หน้าที่ของเขาเลยก็คือเป็นการทำโชลเดอร์เอ็กเทนชันนะครับดึงศอกไปด้านหลังแอดดักชันนะครับดึงเข้าหาด้านใน
แล้วก็ internal rotation คือหมุนแขนเข้าหาด้านในอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ strength นะครับเราก็เล่นน้ำหนักที่หนักไปเลยนะครับเราก็เล่นประมาณ5ครั้งนะครับหรือถ้าอยากเราให้อยากให้กล้ามเนื้อสวยงามอยากให้กล้ามเนื้อใหญ่นะครับก็เล่นประมาณ 8-12 ครั้งครับน้ำหนักปานกลางปานกลางเนาะส่วนถ้าอยากให้ตัวกล้ามเนื้อของเรานะครับมี endurance เยอะๆหรือว่าถึงทนเยอะๆนะครับเราก็เล่นประมาณ 15-20 ครั้งไปเลยครับน้ำหนักที่ใช้ก็น้อยลงมาอีกท่าต่อไปเราจะเล่นพูอัพนะครับพูอัพจริงๆแล้วเป็นการฝึกแลทนั่นเองนะครับวันนี้จะฝึกนะครับเราจะเป็นการจับแบบมีเดียมกริปนะครับหรือว่าไม่ได้กว้างหัวอะไรมากนะครับแล้วเราก็พยายามดึงศอกมาหาก้นนะครับเพื่อให้โดนแลทนั่นเองมาดูกันเลยพยายามเกรงท้องนะครับมีคำถามแล้วครับคุณโบ๊ทครับถามเยอะไปหน่อยโทษทีรู้ว่าด่าผมอยู่โอเคผมถามว่าครูอัพเนี้ยต่างจากครูดาวตรงไหนทำให้พี่แบบดูฟังก์ชันทำงานคล้ายๆกันจริงๆครูอัพจะเน้นไปในเรื่องของทางสเตรนจ์มากกว่านะครับถ้าเป็นในเรื่องของตัวครูดาวนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการโฟกัสกล้ามเนื้อเพราะว่าการที่เราครูดาวครับเราจะใช้น้ำหนักน้อยกว่าครูอัพนะครับบางคนที่ครูดาวได้เป็นแบบ100กิโลไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องพูอัพได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อยู่ที่ตัวสเตรนจ์ของแต่ละคนด้วยนะครับว่าสเตรนจ์ของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างบางคนสเตรนจ์เยอะก่อนจะพูอัพได้บางคนสเตรนจ์น้อยนะครับเล่นแรดพูดาวได้ร้อยโลอย่างเงี้ยแต่อาจจะพูอัพไม่ได้ก็ได้เข้าใจแล้วฟังจากคุณโบ๊ทดูแล้วอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนมากกว่าใช่การออกแบบของโปรแกรมแต่ละคนไม่ได้แปลว่าไปเห็นแบบเฮ้ยคุณโบ๊ทเล่นอย่างนี้แล้วจะเล่นตามคุณโบ๊ทหรือผมเล่นแล้วจะเล่นตามผมจริงๆมันไม่ใช่ใช่ถูกไหมมันต้องครีเอทของคนคนนั้นขึ้นมาใช่ของใครของมันดูที่ความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยท่านเนี่ยทุกคนไม่ได้เรียงตัวเหมือนกันทุกคนไม่ได้สามารถที่จะออกแรงได้เท่ากันเพราะฉะนั้นโปรแกรมบางโปรแกรมก็จะเหมาะกับบุคคลบางบุคคลมากกว่านะครับเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมยืดนะครับขอขอบคุณคุณโบ๊ทมากนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เรานะในวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นกับคุณโบ๊ทนะครับก็เป็นอีกแนวนึงแต่ก็เหนื่อยไม่แพ้กับบอดี้บิลดิ้งเลยใครนะครับที่ประสบปัญหาหรือเกิดอาการบาดเจ็บหรือไม่รู้ว่าตัวเองเนี้ยพร้อมไหมที่จะออกกำลังกายนะครับก็แนะนำนี่นะครับคุณโบ๊ทนะครับประจำอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ฟิกมีคลินิกครับพหลโยธินซอย5นะครับอาคารราชครู Medical Center ครับผมส่วนวันนี้นะครับเรามาออกกำลังกายที่ Fit Inside Fitness นะครับ Fit Inside Fitness เป็น Personal Training Gym นะฮะที่ให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้านะครับเจาะเป้าหมายลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรนะฮะเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงลูกค้าให้เป็นคนใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดีมากเลยครับ